ี่ครับไอ้ส่วนบรรยากาศในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ในวันนี้เนาะดอกไม้ไอ้เป็นยังไงครับมีลูกค้าเยอะไหมปีนี้ดีขึ้นไหมครับรู้สึกช่วงวาเลนไทน์ของปีนี้อ่ะรู้สึกจะดีกว่าของทุกปีแล้วก็คึกคักไม่รู้มันจะตรงกับตุ๊กจีนหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะครับแต่คึกคักมากปีนี้นะครับราคาก็ดอกไม้ก็ได้ราคาสูงขึ้นลูกค้าก็จากแบบชอบใหญ่ชอบมีราคามากกว่าทุกปีที่ผ่านมาส่วนราคาดอกที่ปรับขึ้นสูงไหมครับและความนิยมยังเป็นดอกแบบไหนครับส่วนมากถ้านิยมวาเลนไทน์นี้จะเป็นขาวแดงส่วนสีอื่นๆอย่างชมพูส้มชมพูหวานพวกนี้ก็จะน้อยลงแล้วแต่คนชอบแต่ส่วนมากจะเป็นแดงเป็นหลักไว้ก่อนเดียวเนี่ยดอกธรรมดาเนี่ยดอก50 บาทเนี่ยดอกเนี่ย50 บาททีนี้ขึ้นเยอะแล้วปัตตานนะวันนี้จะพูดทีนี้เดี๋ยวไปจะชอบแล้วจะวางพูดชอบเนี่ยแต่วันนี้ถ้าชอบดอกไม้แดงกับขาวนี่แหละครับแต่ได้ขายดีส่วนมากแดงขาวราคามาตรฐานที่ขายดีที่สุดก็คือ500